สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้เรามาทำเป็นเมนูแหนมซี่โครงหมูกันค่ะที่เห็นนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความเปรี้ยวนะคะพร้อมรับประทานแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะแน่นอนค่ะต้องมีซี่โครงหมูค่ะเสร็จแล้วเราใส่เกลือลงไปนิดนึงและก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมเนี่ยเราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะใช้สัก7กลีบแล้วก็ตำให้ละเอียดวัตถุดิบต่อไปก็คือข้าวค่ะวันนี้เรากินข้าวกล้องนะคะเราก็เลยใช้ข้าวกล้องแทนข้าวธรรมดาก็ได้นะคะวันนี้เราใช้ข้าวกล้อง1ทัพพีเดี๋ยวเราจะทำการขยำเลยค่ะขยำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะรู้สึกว่าถ้วยจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนถ้วยค่ะเดี๋ยวเราจะขยำนะคะขยำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันทำเหมือนแหนมเลยแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นซี่โครงหมูเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่เปลี่ยนจากเนื้อหมูสับเป็นซี่โครงหมูค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนถ้วยค่ะเปลี่ยนถ้วยแล้วให้ถ้วยใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ขยำเลยขยำนะคะใช้มือเราเลยนะล้างให้สะอาดก่อนเดี๋ยววัตถุดิบอีกอย่างนึงที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนชาค่ะและเดี๋ยวเราจะขยำไปอีก15นาทีเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเคล็ดลับก็คือถ้าเราขยำนานๆเนี่ยความเปรี้ยวอ่ะมันจะทำให้เปรี้ยวเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าขยำนานจนเกินเวอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเอาพอประมาณพอขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาแพ็คเอาแหนมซี่โครงนะคะใส่ถุงเตรียมถุงไว้3ใบเราก็ตักซี่โครงลงไปเลยค่ะอันนี้เรากะนะคะดูแล้วว่าเราจะใช้ถุง3ใบสำหรับการทำแหนมซี่โครงของเราในวันนี เดี๋ยวเราจะรัดถุงนะคะตอนนี้เราต้องเช็คดูนะคะไล่อากาศออกให้หมดจะไม่ให้มีอากาศอยู่ข้างในนะคะไล่ออกให้หมดแล้วก็รัดยางให้แน่นและเดี๋ยวเราจะเก็บไว้3วัน3วันนี้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะเอาวางไว้ที่อุณหภูมิปกตินะคะ3วันมันก็จะเปรี้ยวพอที่จะรับประทานแล้วก็สามารถที่จะทอดแล้วก็คือรสชาติเนี่ยลงตัวแล้วค่ะประมาณ3วันแต่ถ้าเกิน3วันก็มาแช่ตู้เย็นเลยเสร็จแล้วค่ะ1อันเห็นไหมทำต่อให้เสร็จหมดทั้ง3อันนะเมนูแหนมซี่โครงหมูเนี่ยทานกับข้าวก็ได้ทำเป็นกับแก้มก็ได้คือได้หมดทุกอย่างเลิศเสร็จเรียบร้อยได้3อันค่ะที่เราบอกไว้นะคะเราจะทิ้งไว้3วัน3วันนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทอดให้ดูกันค่ะนี่3วันเราแกะออกมาได้ขนาดนี้นะคะเราก็จะแยกเอาซี่โครงไว้แล้วก็เอาส่วนของข้าวกับกระเทียม
ก็คือเราคัดแยกไว้นะคะก่อนที่จะทอดนะคัดแยกไว้ก่อนเอาเนื้อที่โครงไว้แล้วก็ข้าวกับกระเทียมคัดแยกไว้เพื่อทอดเนี่ยจะได้สวยแบบลงตัวนะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันก่อนเลยค่ะตั้งกระทะนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนใส่ซี่โครงลงไปค่ะถ้าเราไปซื้อเขากินนะคะตอนทอดเราก็ต้องทำอย่างนี้นะนี่เห็นไหมเราแยกไว้กลิ่นตีขึ้นมามีความเปรี้ยวนะคะมีความเป็นกลิ่นของแหนมเลยคือ3วันเนี่ยทิ้งไว้แบบลงตัวมากๆจริงๆสีสันเริ่มมาแล้วสีสันเริ่มได้แล้วค่ะพอได้กะประมาณนี้นะคะเราก็เทข้าวกับกระเทียมที่เราแยกไว้ลงไปทอดเราจะไม่ทอดพร้อมกันนะคะมันจะทำให้ข้าวและกระเทียมอ่ะไหม้ก่อนที่หมูจะสุกเพื่อนๆถ้าใครอยากลองทำนะคะลองหัดทำได้เลยซึ่งมันไม่ยากเลยวัตถุดิบก็มีนิดเดียวเห็นไหมคะนี่มันได้แล้วก็คือว่าหมูสุกสีสันสวยกระเทียมกับข้าวก็เริ่มแบบสุกไปพร้อมๆกันเห็นไหมคะใกล้จะเสร็จแล้วเราใกล้จะได้รับประทานแล้วค่ะแหนมซี่โครงหมูบางทีการทอดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็เป็นแบบเคล็ดลับเทคนิคได้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมจัดใส่จานกันเลยค่ะแหนมซี่โครงหมูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของช่องอร่อยแบบบ้านๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย